ส่วนท่องเที่ยวเก๋ๆวันนี้นะคะจะพาไปที่ถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะที่มีไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวให้แวะไปสัมผัสถึงกลิ่นอายวัฒนธรรมชมการแสดงแล้วก็นั่งรับประทานอาหารบนขันโตกพื้นเมืองและก็ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากคนที่คุณรักได้อีกด้วยค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นฝ้ายหมักโคลนจะทำให้ผ้านิ่มใส่สบายค่ะไม่ร้อนมีไส้อั่วมีแคบหมูน้ำพริกหนุ่มแล้วข้าวเหนียวด้วยค่ะถ้าลูกค้าซื้อไปสัก2ขีด3ขีดหรือ100บาทเดี๋ยวกลับมาเอาไปเป็นโล2โลเลยค่ะผ้ามัดย้อมค่ะก็มีเป็นพี่คาดผมผ้าพกผมแล้วก็เป็นกระเป๋ากิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยๆอะค่ะบรรยากาศมันไม่เหมือนที่กรุงเทพอะค่ะมันสบายแบบเป็นร้านเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบกระเป๋าค่ะเสื้อผ้าที่มันเป็นลายมัดยอมอะค่ะถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านทำมาประมาณ3ปีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวหาที่รับประทานอาหารลำบากช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยจะต้องรอที่ร้านอาหารประมาณ2ชั่วโมงเราก็แก้ไขปัญหาโดยการจัดพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นหัวแหวนของเมืองบริเวณขวงเมืองให้เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวก็มีโอกาสซื้อเข้าไปแล้วนั่งที่ลานโต๊ะเลยที่น่านเองมีศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวสไตล์ลึกซึ้งนะครับอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันความยั่งยืนเหล่านี้เนี่ยเรามาสามารถที่จะมาจับจ่ายอาหารที่อร่อยแบบพื้นบ้านมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นขายของที่ระลึกผ้าเครื่องเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกนำเสนอในพื้นที่เดียวกันนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสมารับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายโดยการเลือกจับจ่ายซื้อของซื้อของที่นี่ราคาไม่แพงนะครับถือโอกาสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีบริการที่นี่ครับ